สวัสดีครับทุกวันนี้แอป TikTok กลายเป็นแอปยอดนิยมที่มีเนื้อหาต่างๆให้เลือกดูสารพัดเรียกว่านั่งเปิดดูได้ทั้งวันเพลินกันได้ทั้งคืนครับหรือจะสร้างสรรค์เนื้อหาสนุกๆก็ทำได้ง่ายๆแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน TikTok ตัวแอปมีการกักมีการเก็บพื้นที่เมมโมรีในเครื่องของเราเพื่อไปใช้เป็นข้อมูลแคชหรือไฟล์ชั่วคราวต่างๆที่ใช้ในการทำงานครับทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่หน่วยความจำอันมีค่าบน iPhone ของเราโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับวันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการลบไฟล์ชั่วคราวที่แอป TikTok สร้างขึ้นและเก็บเอาไว้เพื่อให้ได้พื้นที่หน่วยความจำกลับคืนมาได้ง่ายๆไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวิธีลบข้อมูลไฟล์ชั่วคราวจากแอป TikTok ทำได้ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆ เปิดแอป TikTok ขึ้นมาแตะหัวข้อฉันมุมล่างขวาครับแล้วแตะปุ่มเมนูรูปขีด3ขีดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะการตั้งค่าในหน้าจอการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดในหัวข้อล้างแคชเพื่อนๆจะเห็นขนาดพื้นที่หน่วยความจำที่แอป TikTok ใช้ไปในการเก็บไฟล์แคชไฟล์ชั่วคราวต่างๆในเครื่องครับซึ่งเราสามารถดึงกลับคืนมาให้ iPhone นำไปใช้งานได้ง่ายๆครับและทำให้เรามีพื้นที่ในหน่วยความจำมากขึ้นด้วยการแตะคำสั่งล้างแคชเท่านี้ก็เรียบร้อยครับพื้นที่หน่วยความจำกลับคืนมาแล้วพื้นที่ที่ TikTok ใช้ไปจะเหลือศูนย์แล้วครับแต่ในภายหลังถ้าเราเปิดใช้งาน TikTok ต่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องอีกตัวแอปก็จะสร้างไฟล์ชั่วคราวขึ้นมาอีกนะครับแต่ด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปลบให้ได้พื้นที่ว่างกลับคืนมาใช้งานได้ครับเช่นเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วเมมเต็มถ่ายต่อไม่ได้หรือลบแอปแล้วเมมก็ยังเต็มเมมเต็มยังทำให้เครื่องช้าหรือไม่สามารถอัปเดต iOS ได้สามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ได้พื้นที่หน่วยความจำในเครื่องกลับคืนมาใช้งานได้ครับเพื่อนๆที่ใช้แอป TikTok อย่าลืมไปลบกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ